โอ้โหนี่ผวากันทั้งปั๊มเลยที่จังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในปั๊มแล้วก็รำอย่างเงี้ยรำไปทั่วปั๊มเลยแก้บนเหรอเออแล้วก็เห็นว่ารถจอดอยู่ใช่ไหมครับรถใครจอดอยู่เอาเหมือนกับเขียนยันตรงฝากระโปรงรถให้พยายามที่จะเปิดรถเข้าไปข้างในด้วยนะพอถูกจับก็อ้างว่าผมต้องการจะเข้าไปนั่งฟังเพลงเปิดแอร์เย็นๆให้สบายใจครับทุกอย่างมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เป็นเหตุผลของผู้ชายคนนี้นะครับว่าทำไมต้องรำทำไมต้องเขียนยันทำไมต้องเข้าไปนั่งในรถคนอื่นคุณผู้ชมครับนี่คือปั๊มน้ำมันตรงริมถนนพระราม2ในพื้นที่หมู่9ที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับคุณผู้ชมคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาก็ปั๊มก็มีวงจรปิดอยู่หลายมุมนะครับเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับนี่เขาจะมีกิจกรรมทำของเขาไปเรื่อยเลยอันนี้เนี่ยเขาพยายามมองหารถอยู่นี่แล้วก็เดินไหนดูซิทำอะไรบ้างนี่เอาเสื้อขึ้นมาถกเสื้อขึ้นมีวัตถุสีดำๆมองไกลๆหรือมองใกล้ๆเฮ้ยปืนหรือเปล่าเหน็บไว้ที่เอวใช่ไหมเหน็บไว้ที่เอวอันนี้หนึ่งละครับเพราะฉะนั้นเริ่มเอ้ยเราไม่อยากเข้าใกล้แล้วเขาอาจจะพกปืนมาด้วยครับทีนี้กิจกรรมที่สองครับนี่เดินไปตามรถนี่พยายามเปิดประตูถูกไหมอ้าวนี่ซึ่งไม่ใช่รถของเขาไม่ใช่รถตัวเองเขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มานี่พยายามที่จะเปิดดึงหลายคันเลยนะครับคุณผู้ชมครับไหนดูซิทีนี้มาอีกกิจกรรมที่3ครับมันมีกระบะที่มีไอ้เนี่ยถังน้ำมันวางอยู่ท้ายกระบะครับยกเลยยกไปด้วยไม่รู้ว่ากะจะเอาไปเติมน้ำมันให้ตัวเองแน่ๆจริงด้วยนะเอาไปทั้งถังเลยออกไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่แหละมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นในปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะพนักงานเก็บเงินในปั๊มชื่อว่านางสาวเพ็ญพันธ์เล่าให้ฟังบอกมาตั้งแต่โน่นฟ้ายังไม่สว่างเลยพี่ตีห้าของเช้าวันที่20เมษายนครับแล้วมาอยู่ในปั๊มอย่างนี้นี่ตรงเนี้ยค่ะเดินไปเดินมาตรงเนี้ยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงตัวของน้องเพ็ญพันธ์บอกหนูกลัวนะเพราะว่าไอ้ตอนที่เขามาเนี่ยเขาจะมองไปทางตู้น้ำมันแล้วก็มองมาที่ตู้เก็บเงินที่หนูนั่งอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะนั่นเลยค่ะตามคลิปเลยกลัวสิพี่เพราะว่าเขานั่งเขามองแต่ตรงตู้น้ำมันเขามองไปแต่ทางนู้นนะคะอันตรายไหมเนี่ยอันตรายสิครับพี่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมาแบบไหนใช่แล้วตรงเอวเขาที่ว่าในคลิปอะค่ะคือว่าไม่รู้ว่ามีอะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแต่เห็นอยู่ว่ามันดำๆเอ้าอาการแปลกๆแบบนี้ต้องฝากคุณตำรวจนะฮะถึงที่สุดแล้วตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามครับนำกำลังไปจับได้เขาหิวหิวมากเลยจับได้ปุ๊บขอข้าวกินก่อนนะฮะชื่อว่านายสุรศักดิ์อายุ29ปีเป็นชาวอำเภอนครชัยศรีนครปฐมนั่นเองนี่ไปจับได้อยู่ตรงริมถนนสมุทรสงครามบางแพครับนี่นั่งกินข้าวใหญ่เลยนะยังไม่ยอมให้ปากคำอะไรทั้งนั้นพออิ่มปุ๊บสารภาพเลยครับครับอ๋อในคลิปเหรอผมเองคุณตำรวจผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายมาจากนครปฐมปรากฏว่าน้ำมันมันหมดกลางทางครับก็เลยแวะปั๊มแวะปั๊มจะเติมน้ำมันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ผมไม่มีเงินอ้าวผมก็เลยไม่ได้เติมน้ำมันแล้วคุณทำอะไรอ่ะที่คุณไปไล่ลำอ่ะอ๋อผ่อนคลายคุณตำรวจมันร้อนลำเพื่อผ่อนคลายก่อนเครียดเหรออ้าวแล้วที่คุณไปเขียนยันสามยอดไว้หน้ารถยนต์ของชาวบ้านเขาทำเพื่ออะไรอ๋อต้องการให้พวกเขาขับรถปลอดภัยคุณตำรวจเป็นพระอาจารย์ซะเองไปเขียนยันให้เขาครับเอาแล้วยังไงต่อคุณไปขโมยแกลลอนน้ำมันท้ายกระบะเขาเนี่ยอ๋อใช่ครับใช่ครับก็น้ำมันผมหมดไงแล้วไม่มีตังค์เติมผมก็เลยต้องการจะเอาน้ำมันในแกลลอนมาเติมใส่มอเตอร์ไซค์ของผมโธ่มีเหตุผลหมดเลยเออแล้วไปเปิดประตูรถเขาทำไมมันร้อนไงคุณตำรวจจะเข้าไปนั่งฟังเพลงเปิดแอร์เย็นๆแต่มันไม่ใช่รถของคุณสรุปแล้วที่เหน็บที่เอวเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะปืนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคุณตำรวจซองปืนเฉยๆพกทำไมอุ่นใจพกแล้วอุ่นใจเขาว่าแบบนี้ครับครับมาจากบ้านที่ไหนครับนอนผมความรู้สึกผมแล้วเอารถใครมารถพี่ชายแล้วก็ไปไหนต่อต้องขี่มาขี่รถเล่นหน่อยเลยขี่รถเล่นน้ำมันหมดทำไมลำผ่อนคลายเครียดอะไรต้องเราผ่อนคลายไม่เครียดเขียนยันหน้ารถด้วยเขียนเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรยันแล้วเจอถึงขอสามยอดมีความหมายป่ะขับขี่ปลอดภัยขับขี่รถปลอดภัยอ่ะคุยไปคุยมาได้ข้อมูลแบบนี้นะครับสุรศักดิ์เนี่ยเป็นเด็กรถไปส่งของกับพี่ชายแต่ว่าหลังๆเนี่ยคุณผู้ชมเสพยาบ้าพอเสพยาบ้าก็ชื่อมันก็บอกแล้วก็บ้านะครับเกิดอาการเพี้ยนๆนี่แหละครับคือขี่มอเตอร์ไซค์จากนครปฐม
มาถึงสมุทรสงครามก็เข้ามาที่ปั๊มก็มาก่อเหตุสุดท้ายถูกตำรวจจับแล้วก็ส่งดำเนินคดีครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้